ตื่นเต้นจังเลยสวัสดีครับถ้าสมมติว่าผมนั่งมองกล้องเฉยๆจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับทุกคนนะครับถ้าตื่นเต้นจังสวัสดีคนดู3ล้านคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอเคครับบัตร1,000อยู่ตรงไหนครับขอเสียงบัตร1,000นะครับบัตร500ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวบัตร500เดี๋ยวก็อยู่ใกล้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเดินไปหาครับโอเคหมดละมุกนิดนึงนะครับสวัสดี3ล้านคนเลยนะผมอะไรนะจัสตินบีเบอร์มาดูด้วยเหรอHello guys ล้อเล่นนะครับล้อเล่น อะใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวนันนี้จะตอบเองนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะทักทายสลามัตโปนี่ไปเรียนมาแล้วก็มีตาเจียหาวนี่ตาเจียหาวสลามัตโปเฮลโลสวัสดีครับอาริกาโตะโกเซมัสไม่ใช่นะมันขอบคุณไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่ามีคนพิมพ์อะไรมาบ้างนะครับเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวนันนี้ดูใน Twitter ก่อนแล้วกันครับใน Hashtag Talk with นันนี้มันดูยังไงนะมันดูการกล่าวถึงการพูดถึงนี่มันอันนี้ไลฟ์แฮชแท็กมันเข้ายังไงนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวพิมพ์หาเองก็ได้แฮชแท็กเดี๋ยวเข้าของบ้านก่อน เข้าของบ้านต้องดูของบ้านครับบ้านเขาทำให้นะครับโคเตะน่ารักมากน่ารักที่สุดนี่ไงทอล์กวิดแบบนี้นะครับคำถามแรกนะครับคำถามแรกของเราก็คือตื่นเต้นไหมครับนะครับตื่นเต้นมากครับแนะนำเพลง1เพลงเอาโอ้โหนี่อยากจะแนะนำมากเลยนะเอาจริงนะบอกก่อนว่าถ้าใครตื่นมาวันไหนที่กำลังรู้สึกแบบรู้สึกดาวหรือว่ารู้สึกว่าแบบชีวิตเรามันเอเนอร์จีมันโลหรือว่ามันหมดพลังไงครับเราลองฟังเพลง Best Life ดูนะครับนะมันจะทำให้เราแบบฮึบขึ้นมาแล้วออกไปทำงานอย่างสดใสนะครับตาเราจะเปล่งประกายนะครับมันจะสดใสมากเลยจริงนะครับหรือว่าถ้าใครอยากนำเพลง Best Life เนี่ยไป cover TikTok หรือว่าไป cover dance หรือว่า
นำไปร้องเพลงก็ได้นะครับผมแบบมันจะดีมากเลยนะจริงๆครับนี่ครับเบสไลฟ์นะครับอย่าลืมไปฟังครับผม ครับต่อไปเลยกันหรือว่าจะไปฟังเพลงโอ้มีบัตร 5,000 ด้วยเหรอครับบัตร 5,000 โอลี่ครับโอ้บัตร 5,000 นี้น่าจะอยู่ใกล้กันเลยนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวบัตรใกล้หน่อยประมาณ500เดี๋ยวผมเดินไปหานะโอเคไหมครับเดี๋ยวผมเดินไปหานะ เออจริงๆถ้าแบบมีชาวต่างชาติเข้ามาดูใช่ไหมครับเขาเรียกว่าแฟนอินเตอร์ใช่ไหมจริงๆแบบ Instagram น่าจะมีแบบซับไตเติลข้างล่างเนาะแบบแปลให้เราเนี่ยเขาจะได้ฟังหน่อยนี้รู้เรื่องนะครับอยากให้ทุกคนฟังเข้าใจครับแต่ว่าพูดภาษาไทยบางทีคนกันเองยังไม่ค่อยเข้าใจเลยชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรชอบแต่งตัวแบบแนวไหนใช่ไหมครับชอบกินจริงๆชอบกินหลายอย่างครับชอบกินน่าจะเป็นพวกเนื้อหมูกระทะอ่ะหมูกระทะเลยเบสิกหมูกระทะเนื้อย่างหรือว่าเป็นใช่ครับหมูกระทะเนื้อย่างอะไรประมาณนี้แล้วก็ขนมปังสังขยาอะไรพวกนี้ครับนมน้ำชมพูต่างๆนะครับแต่ว่าขนมปังสังขยาช่วงนี้ก็ต้องงดไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะตุ้ยหนุยนะครับมันจะทำให้เราตัวขยายใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะออกกล้องแล้วมันจะดูตัวตั้มมั่มนะครับมันจะเต็มกล้องเกินไปนะเราก็จะพยายามรักษาตอนนี้ไว้เพื่อโปรเจกต์ต่อไปนะครับเพราะเราต้องกลับไปเป็นเด็กหน่อยอ่ะอ๋อยังไม่หมดชอบแต่งตัวแนวไหนใช่ไหมชอบแต่งตัวแนวไหนนี้มันแล้วแต่อารมณ์หรือว่าแล้วแต่อารมณ์หรือว่าแล้วแต่ช่วงเวลานั้นเลยว่าเราอยากแต่งแบบไหนเราอาจจะมีอินสปิเรชันจากใครสักคนนึงที่เราเห็นแล้วเอ้ยเขาเท่มากเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาเป็นแนวทางปรับใช่ครับมาในการแต่งตัวของเราครับผมใช่นี่เรามาไปคำถามต่อไปเลยจริงๆอ่ะอยากอ่านในไลฟ์นี้ครับอ่านในไลฟ์ด้วยแล้วกันถ้าอ่านใน Twitter เล่นไม่ค่อยเป็นครับมันงงมันเลื่อนแป๊บเดียวจะหาคำถามก็หายละงงครับเอ้ยผมมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนี่จะบอกให้ว่าอันนี้ไปดู Morbius มาโคตรชอบเลยเดี๋ยวก่อนนะครับมันใส่นี่มันต้องเป็นรูปฟิลเตอร์ผมไปดู Morbius มามันเท่มากเลยนะเอาจริงอ่ะดูรีวิวคนแบบเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบแต่ว่าผมชอบมากเดี๋ยวหาฟิลเตอร์ Morbius ก่อนวันนั้นโหลดมาเล่นเลยอ่ะหายไปไหนไม่รู้นะครับไม่เป็นไรครับนั่นแหละผมชอบมอร์บิสมากคือชอบเพราะมันมีออร่าแบบมันจะมีแสงไฟสีดำอ่ะมันจะแบบมันจะแบบสมมติว่าเราจะเอาจริงเอาจังสักหนึ่งอย่างตามันจะเป็นสีขาวใช่ไหมต้องได้แบบซิงอ่ะนั่นแหละแต่ฟิลเตอร์มันหายอ่ะเศร้าเลยนะไม่เป็นไรครับจริงๆที่ผมมาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าผมอยากขอบคุณโคตะเอทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะพูดขอบคุณอีกทีแล้วกันเพราะมันเพิ่งไลฟ์เนาะแต่เขาปกติพูดขอบคุณเขาไว้พูดตอนท้ายใช่ไหมเอ้ยผิดฟิลเตอร์นะครับเอาใหม่อันนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอยากคุยกับทุกคนนะครับเราจะทำไงดีถ้าได้เจอทุกคนก็คงดีเนาะอันนี้อยากเจอทุกคนมากครับอยากแบบ
ถ้าแบบเรายืนอยู่สักที่นึงแล้วเราเห็นทุกคนแบบอยู่ข้างหน้าเราแบบครบเลยเงี้ยโอ้โหมันคงเป็นอะไรที่แบบฟูใจมากๆอ่ะมันคงเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆคงเป็นอะไรที่เวลามันดีอ่ะแค่พูดแค่นี้ก็ดีครับมันรู้สึกดีมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ด้วยนะครับดีครับใครที่มาช้าก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่มาช้านั่งแถวหลังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปทักทายนะครับโอเคไหมครับนี่พูดเหมือนเก่งเลยก็พูดไปเรื่อยๆพยายามพูดให้เรื่อยๆไม่อยากให้ทุกคนมานั่งดูเงียบ พูดอะไรก็ไม่รู้มาทุกคนอยากให้ทุกคนถามเขาก็ถามอยู่นี่ไงแล้วก็ดูซิแล้วก็ดูในนี่ไงคำถามนะมันเลื่อนไวอะครับมันหาไม่ทันอะพี่หน่อยนี้ขอกำลังใจนี่ไงเจอกันแล้วขอกำลังใจในการกักตัวหน่อยค่ะกำลังใจในการกักตัวนะครับก็หนึ่งเลยนะครับฟังเพลงเบสไลฟ์อันนี้เราพูดเล่นกำลังใจในการกักตัวก็ออกกำลังกายก็ได้ครับหรือว่าจะดูซีรีส์ F4 นะหรือว่านั่งดู IG หิรันกิจก็ได้ครับหรือว่าจะมาดูพี่ก็ได้หรือว่ากินของที่อร่อยแล้วก็ออกกำลังกายเล่นเกมโอเคเลยแฮปปี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าหายถ้าเรากักตัวเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปเที่ยวข้างนอกได้อย่างสบายใจแต่ว่าช่วงนี้เที่ยวที่ไหนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่ปลอดภัยครับนะครับพี่คิดว่าพี่แป๊กเหมือนพี่ดิวเปล่าพี่เอาอะไรไปเหมือนไอ้ดิวเอ้ยขอโทษครับพี่อะไรไปเหมือนน้องดิวน้องดิวนี่โถพี่อันนี้เขาพี่อันนี้ไอ้ดิวอะแต่มันน่ารักนะผมชอบอยู่กับมันน่ารักมากชอบแบบมีเรื่องมาเมาส์กันสนุกครับสนุกอยู่กับน้องแล้วแบบทำให้เราคลายเครียดจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเราตลอดคอยบัฟชอบบัฟกันเองชอบแบบเฮ้ยดิวทำไมวันนี้หล่อจังวะอะไรอ่ะแบบเฮ้ยวันนี้พี่นันนี้เท่มากเลยอ่ะพี่ทำแบบนี้ดีอะไรเงี้ยดิวจะเป็นประมาณนี้สายเชียร์อัพกันเดี๋ยวนะผมจะหาคำถามก่อนผมพูดไปเรื่อยพูดมั่วซั่วมากเลยอ่ะพี่ไบตัวจริงหล่อเปล่าคะโอ้โหหล่อสิครับหล่อมากๆด้วยครับผมกลับเชียงใหม่เมื่อไหร่บอกได้เลยครับพี่อันนี้ชอบตัวละคร MJ หรือเปล่าชอบครับชอบมันเป็นอะไรที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้เจออะไรใหม่ๆในตัวเราในเราเหมือนได้รู้จักอีกคนนึงครับแล้วเราก็ได้กระโจมไปเป็นเขาก็รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีลักษณะการใช้ชีวิตแบบไหนเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้ก็อยู่ในใจตลอดครับ MJ ครับเสียใจว่าอ่านข้ามเม้นเราสวัสดีครับจ๋าอ่านไม่ทันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมประสาพยายามจะแบบทำตัวให้มันชี้โพแล้วเนี่ยเราต้องมาหลุดจนได้พี่วินน่ารักไหมคะน่ารักมากครับน่ารักF4 น่ารักกันทุกคนครับเนี่ยแหละอวยกันเองเป็นเงี้ยแหละครับ
หรอขนาดนี้โอ้ยช่วงนี้ได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมครับช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็ได้ส่วนใหญ่จะรอทำงานครับถ้าเที่ยวนี้น่าจะรอสถานการณ์ดีขึ้นจริงๆอะไรครับหรือว่าอาจจะไปเที่ยวแบบหาของกินอร่อยๆประมาณนี้มากกว่าใช่เอ้ยไอ้น้องดิวมันมาแบบสระแอร์อ่ะนี่แหละครับดิวกับเชียงใหม่มาเจอกันสักเพลงดีได้เลยเพื่อนเนี่ยฝากเพลงเพื่อนผมเลยนะครับเพื่อนผมเป็นแบบแรปเปอร์ของเชียงใหม่นะครับถ้าใครว่างๆสามารถไปฟังได้นะครับใหม่ชื่อว่าใหม่นะครับเพื่อนผมก็กำลังทำเพลงค่อนข้างจะเป็นสายแบบเป็นสไตล์ตัวเขาครับเป็นอินสปิเรชันให้ผมฝึกร้องเพลงเหมือนกันครับผมพี่อันนี้ชวนดิวเข้าไลฟ์หน่อยครับพี่ชวนไม่เป็นนะสิครับมันชวนยังไงอ่ะรู้แล้วมันทำยังไงครับหรือว่าดิวมันไม่ว่างหรือเปล่าครับถ้าน้องดิวว่างก็ขอเป็นเกียรตินะครับเข้ามาไลฟ์กับพี่นะนี่พูดดีไหมพี่จะได้ไม่พูดคนเดียวไงอ๋อนี่ครับฝากเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมชื่อพีทนะครับเมื่อก่อนเล่นเกมด้วยกันนะครับเป็นดีเจนะเป็นดีเจที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับตอนนี้ถ้าใครว่างก็เอาไปเปิดแผ่นเสียงได้นะครับขายของให้เพื่อนแล้วตอนนี้นะครับผมชื่อ One Piece นะครับ IG Instagram สวัสดีบัตร 5,000 เป็นไงบ้างครับข้างล่างเดี๋ยวเราจะมีการแจกน้ำข้างล่างนะครับแล้วเราบัตร500เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราฝาก ฝากพี่ออฟด้วยครับผมฝากพี่ออฟนายลิสเตอร์ด้วยนะครับเป็นรุ่นพี่ที่เต้นเก่งมากนะครับผมชอบเขามากเรสเพคในตัวเขามากเขาเป็นคนที่สอนเต้นในผมสมัยยังเด็กนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เต้นเก่งหรอกนะครับแต่ว่าเขาเต้นเก่งมากนะครับพี่ออฟไนลิเตอร์ถ้าใครอยากเต้นเก่งสามารถไปเรียนกับเขาได้นะครับโอ้นะครับขายของกันแล้วนะครับตอนนี้ Hello Inter fan I hope to see you soon everyone yes miss you นะครับมัวซัวละอุ้ยมันจะ3 ทุ่มแล้วอ่ะทุกคนมันไวมากเลยอ่ะเราจะทำไงดีอ่ะสวัสดี2 ล้านคนด้วยนะ2 ล้านคนสวัสดีครับโอ้วันนี้คนดูเยอะมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนที่อยู่แสงเสียงไกลๆด้วยเอ้ยอะไรคือแสงเสียงไกลๆเหนื่อยพูดคนเดียวเยอะแล้วเหนื่อยเต้นให้ดูหน่อยโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยให้ผมมาเต้นแล้วมันเต้นไม่เก่งเขินร้องเพลงเบสไลฟ์ให้ดูหน่อยเหรอได้สิเดี๋ยวนี้ร้องให้ฟังนู่นนี่ช่วยอธิบายให้ว่าเธอถูกใจกับอะไรช่วงนี้ไม่เห็นต้องมีชีวิตสวยงามกับคนที่อยู่ในทีวีนะประมาณนี้โอเคไหม Living in the best life นี่ต้องเพลงนี้ขู่โอ้ยแค่เปิดมาก็ชอบแล้วอ่ะร้องว่าไงนะขอเป็นที่พักในเวลาเธอเหงาให้ฉันแบ่งเบายามที่เธอเศร้าใจให้เธอรู้โอ้ยไปแล้วเสียง ฝากเพลงน้องผมเนี่ยอินโดวินครับไปไกลแล้วฝากเพลงตัวเองก่อนนี่เพลงไบค์อะเสียงสูงมากเลยแต่ผมชอบมากเลยนะเพลงวินด้วยเสียงโคตรสูงเลยแต่ผมชอบมากเลยอะเพลงอะไรนะไออันเดอร์เดอะมูนไลท์เสียงสูงมาก
แต่ผมชอบเขาเรียกอะไรชอบพร่ำเองอ่ะแบบพร่ำเผลอร้องเพลง Night Time เพลงนั้นด้วยเพลงของที่ฟุกกวินร้องครับนะผมก็ชอบผมชอบหมดเลยเพลง F4 อ่ะผมชอบทุกเพลงเลยโดยเฉพาะ Bass Live นะครับถ้าใครอยากฟังนะครับเปิดให้ฟังเลยดีกว่าเยอะๆๆ ประมาณนี้นะครับผมชอบมากนักร้องดีมากครับเพลง Bass Line นักร้องดีมากผมรู้สึกว่าตัวเขาเท่แล้วก็เขาเป็นคนที่เท่น่ารักในเวลาเดียวกันอยากเล่นนะเอาเรามาคุยกับคนดูแบบจริงๆจังๆดีกว่าเราจะมาคุยกับคนดูจริงๆจังๆดีกว่าสวัสดีคนดู2ล้านคนด้วยนะโหสวัสดีครับสอนแรปเพลง Shooting Star หน่อยเอาจริงอ่ะมันแรปไม่ยากนะครับแต่ว่าคือเราต้องอ่านเนื้อเพลงใช่ไหมเราอ่านเนื้อเพลงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็รู้จังหวะของเพลงพอรู้จังหวะของเพลงแล้วก็ทำได้เลยนะครับในนี้กับดิวเหมือนแฟนกันไม่เหมือนกันเลยสักนิดเวลาผมคุยกับไอ้ดิวนะผมฮะอะไรนะเนี่ยผมไม่ได้คุยแบบสายตามองเหมือนตรงๆไงผมต้องคุยเนี่ยอะไรนะดิวต้องเงยหน้าคุยกับดิวอะแล้วผมอยู่กับเพื่อนๆนะผมตัวเล็กสุดอะทุกคนคิดดูดิผมจากคนแบบเรายืนคนเดียวเรายังรู้สึกว่าเราสูงอะพอไปยืนกับไบร์ทวินดิวเท่านั้นแหละรู้สึกแบบเหลือตัวแค่เนี้ยแบบแค่เนี้ยแบบสวัสดีไบสวัสดีบินสวัสดีดิวอะไรเงี้ยแบบตัวกระจิ๊ดเดียวเองฝากทักทายแฟนฟิลิปปินส์เหรอครับซาลามัตโปนี่หุ่นได้แค่นี้แหละครับนะฝากทักทายแทนด้วยนะครับอยากคุยกับทุกคนอ่ะนันนี่จะทำไงดีอ่ะคือคอมเมนต์มันเยอะครับแล้วผมไม่อยากอ่านข้ามเมนต์อ่ะผมอยากตอบทุกคนเลยนะทุกคนรู้ไหมว่านันนี่อยากตอบทุกคนเลยแต่ว่าไม่ทันนะครับตอบไม่ทันจริงตาพี่เหมือนง่วงอ่ะแป๊บนึงหน่อยเดี๋ยวพี่ไม่ได้ง่วงนะแต่ว่ามันเป็นสายตาพี่จริงๆเดี๋ยวพี่ทำประมาณนี้โอเคไหมพี่ทำตาโตให้นะครับประมาณนี้แล้วกันแอบสปอยตอนจบ F4 หน่อยไม่ได้เราต้องไปดูนะครับทุกคนไม่อยากให้พลาดจริงๆนะถ้าใครว่างๆถ้าใครยังไม่ได้ดูรอมากครับอุ๊ยขอบคุณเพื่อนรู้อยู่แล้ว thank you bye นายเองก็รอเหมือนกันบายขอบคุณมากไว้เจอกันเพื่อนรัก ตาโตหรอค่อยนี้สบายใจไปแล้วแหละได้เข้ามาแซวผมขอนั่งเงียบสักพักนึงนะ Have fun โบไปละ
Thank you, my friend. ไว้เจอกัน อันนี้ผมมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมอยากพูดมากอันนี้ผมขอระบายนิดนึงเวลาไหนนี้ไปที่ตึกหรือไปที่ไหนหรือไปข้างนอกอ่ะคือหนึ่งเลยนะด้วยตัวของนันนี่เองใช่ไหมผมก็ยาวใช่ไหมครับผมก็ยาวแล้วก็ตัวก็ไม่ได้สูงแล้วพอเจอคนทักปุ๊บก็แบบอุ๊ยพี่เล่น F4 ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ดิวผมก็แบบครับขอถ่ายรูปได้ไหมคะผมก็ได้ครับได้เลยครับเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทักกันสลับชื่อกันค่อนข้างผิดบ่อยนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะผมชื่อนันนี้นะครับถ้าใครแจ้งได้ก็แจ้งเดี๋ยววันหลังน่าจะห้อยปลายนิดหนึ่งกลัวคนทักผิดนะครับสวัสดีคนที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับผมผมพยายามเอนเตอร์เทนทุกคนอยู่นะเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนเบื่อครับเราไปต่อดีกว่าเรามาสุ่มคำถามกันตึ๊ด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 พี่อันนี้ให้กำลังใจอ่านหนังสือกับลดน้ำหนักหน่อยครับก็สู้ๆนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ตั้งใจลดน้ำหนักไม่ใช่ดิการให้กำลังใจไม่ใช่แบบนี้เรามีแพชชั่นที่ดีแล้วเราจะทำเราเห็นเป้าหมายนั้นปุ๊บแล้วเราจะอ่านหนังสือแบบมีกำลังใจครับและน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วก็จะทำให้เราหุ่นดีครับนี่แหละครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับผิดหวังในตัวเองมากอ่ะไปกันต่อครับโฮมสครัวในตอนไหนคะอยากดูมากๆพี่ก็อยากดูเหมือนกันครับออนแอร์นี้ยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ตัวหนังนี้เองก็กำลังเตรียมพัฒนาร่างกายหรือว่าพัฒนาอะไรต่างๆเราต้องเริ่มสลัด MJ ออกไปแล้วเราเริ่มต้องแบบทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ใช่ครับก็น่าจะภายในปีนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโฮมสครัวนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่นะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่เลยก็น่าจะเป็นการท้าทายใหม่ครับก็ฝากทุกคนติดตามเลยครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับมาเราไปต่อกันดีกว่า มีโอกาสอยากเตะบอลกับพี่นันนี่โอ้โหอยากเตะบอลด้วยเหมือนกันครับตอบกูบ้างโอ้ยวันดีแคมป์เพื่อนผมเองนะครับแคมป์เป็นนักบินนะครับผมฝากเพื่อนผมด้วยนะครับแคมป์นะคิดถึงมากๆเพื่อนไว้กลับไปเจอกันที่เชียงใหม่ช่วงนี้ก็ดู MJ ไปก่อนนะดูพี่ MJ ไปก่อนนะขอ F เสื้อต่อได้ไหมคะได้เลยครับถ้ามาเอาก็มาเอาได้ก็เอามาเอาไปเลยครับเดี๋ยวนันนี่เอาให้นะครับผมขอบคุณมากครับนันนี่ชอบหมาหรือชอบแมวจริงๆรู้สึกว่ามันน่ารักคนละแบบหมาก็ชอบแมวก็ชอบแต่รู้สึกว่าจะเล่นกับแมวไม่เป็นแต่จะเล่นกับหมาแบบเหมือนเลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยจะกล้าเล่นกับหมาค่อนข้างมากกว่ากลัวไปเล่นกับแมวผิดแล้วเดี๋ยวแมวไม่ชอบครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้หมาชอบเหมือนกันไหมนะที่เล่นไปครับแต่ก็ชอบแกล้งหมามันน่ารักดีรีวิวบรรยากาศกอง F4 หน่อยก็ตอนนี้รีวิวยังไงดีเอาเป็นว่าคิดถึงบรรยากาศกองครับเวลาไปเจอเว
ไปเจอวินหรือไปเจอเพื่อนๆน่ะเจอดิวเจอไบค์เจอทุกคนเลยครับก็คิดถึงพี่ๆในกองคิดถึงบรรยากาศที่เล่นด้วยกันคิดถึงแบบเจอวินก็จะแบบคิดถึงมากเลยแบบไม่ได้นั่นนี่ทำอะไรด้วยกันเยอะแยะใช่ใช่ครับคิดถึงเยอะมากคิดถึงบรรยากาศในกองคิดถึงพี่โอคิดถึงพี่โอน่ารักมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่โอเป็นผู้กำกับที่แบบสำหรับสายตาผมนะแบบเวลาเดิมจะแบบดุ๊กดิ๊กเงี้ยแบบแฮ่ๆๆอย่างเงี้ยแบบพี่โอดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเงี้ยครับพี่โอเป็นผู้กำกับที่น่ารักมากผมชอบมากปกติคุยกับน้องดิวรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องครับแต่ว่าคนชอบบอกว่าฟังสองคนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดที่เราหรือมันผิดที่เขาเห็นน้องตูรีวิวของขวัญอยากให้พี่อย่างนี้รีวิวของขวัญที่ให้เพื่อนบ้างเรามีคอนเทนต์พูดแล้วครับเราจะเริ่มจากน้องตูก่อนแล้วกันเพราะน้องตูทุกคนก็น่าจะพอรู้ครับน้องตูนี่ก็พี่ก็ให้ของขวัญตุ๊กตาไปนะครับก็อย่างที่ทุกคนพอทราบใช่ครับตามที่น้องตูเล่าเลยครับส่วนของดิวก็จะเป็นผมให้กันดั้มน้องดิวไปก็เป็นโมเดลกันดั้มให้มันไปประกอบเองนะครับก็ตอนไปให้ก็แบบเฮ้ยพี่เฮ้ยโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณผมชอบมากเลยแต่ว่ามันเป็นตัวที่กากสุดเลยแล้วผมก็แบบอะไรวะชอบมากเลยแต่เป็นตัวที่กากสุดเลยก็แบบแต่ผมก็ขอบคุณมากเลยพี่พี่อยากได้อะไรไหมพี่บอกผมนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากอะไรเงี้ยเนี่ยครับดิวก็แล้วของไบค์กับวินผมจะให้พร้อมกันครับของไบค์กับวินนี้จะเป็นแว่นตาผมให้ไบค์กับวินเป็นแว่นตาเป็นเหมือนกันแต่ว่าคนละสีนะครับของทุกคนไม่บอกแล้วกันว่าเป็นชิ้นไหนแต่ว่าไบค์ใส่ถ่ายไปแล้วนี่ภูมิใจเพื่อนใช้นะครับนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนกันเลย2คนนี้ผมให้ย้อนหลังเหมือนกันครับก็น่ารักดีแย่งกันแต่แบบจะเอาสีนี้เอาสีนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ลงตัวได้ดีครับเหนื่อยจังนะครับสายมูไหมสายมูไหมก็มูอยู่ครับมูหันนะครับอยากกินมากเลยอยากกินมูหันมากเลยทุกวันเนี้ยอยากกินมูหันมากขอสามท่าสามโทษผมตอนนี้ผมงงมากผมเดี๋ยวตาหนึ่งจานในไอจีตาหนึ่งจานในทวิตเตอร์แล้วก็ไม่อ่านสักทีเนี่ยสลับไม่เลือกสักทีขอกำลังใจสอบแพทย์ปีนี้ได้ไหมครับผมมั่นใจว่าคุณได้เป็นแพทย์แน่นอนครับสู้ๆครับimpact มากๆคำนี้พี่นันนี้ชอบทะเลหรือภูเขาคะชอบทั้งสองครับมันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติทั้งสองรู้สึกว่าไปที่ภูเขาก็สดชื่นไปที่ทะเลก็สดชื่นเหมือนกันแต่ว่าสดชื่นแบบไอทะเลกับไอธรรมชาติภูเขามันดีทั้งคู่ครับใช่ไว้เราไปเจอกันครับผมเอ้ยนี้ถ้าสมมติว่าใครเจอหน่านี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาทักทายได้นะเพราะว่าไม่กัดครับผมคุยกันได้ครับครับอยากเจอทุกคนครับอยากเจอทุกคนมากจริงๆครับพี่อันนี้มีวิธีจัดการเวลาตัวเองเครียดหรือเหนื่อยยังไงบ้างคะมีวิธีจัดการเวลาตัวเองเครียดหรือเหนื่อยก็อย่างเราให้เวลาตัวเองครับแบบทบทวนตัวเองบ้างว่าแบบเราพลาดตรงไหนไหมเราทำไม่ดีอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรพัฒนาอะไรตรงไหนถ้าเครียดก็เล่นเกมบ้างครับเล่นเกมออกกำลังกายรีแลกทำตัวให้มันแบบหลุดบ้างอะไรอย่างให้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายทำตัวแบบให้มันแบบสนุกกับ
ชีวิตนะครับหรือว่าเราคุยกับคนที่สามารถเขาให้กำลังใจเราได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าส่วนใหญ่บางทีพี่ก็เข้ามาอ่านแท็กใน Twitter นี่แหละครับแบบใครที่คอยให้กำลังใจพี่ตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับคอยฮีลใจตลอดทุกวันนี้พี่ก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อตอบแทนทุกคนที่แบบให้กำลังใจตัวเราเองตลอดใช่ครับสวัสดีบัตร500เพิ่งออกไปนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดินไปหานะบัตร500บัตร 5,000 อย่าเพิ่งไปบอยนี่ที่วัดไหนนี้เอ้ยสวัสดีบอยสวัสดีเพื่อนหนูคิดถึงมากๆนะเดี๋ยวไว้กลับไปหาไว้เล่นเกมด้วยกันใครบัตร 5,000 บัตร 500เพิ่งออกไปครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับใจเย็นๆนะครับอยู่ด้วยกันก่อนขออภัยนะครับขออภัยด้วยที่พยายามดูแลให้ทั่วถึงนะครับล้าน1ล้าน 500,000 คนครับเน้นปริมาณเน้นภาพเยอะไว้ก่อนนะอยากเจอค่ะไม่เคยเจอเลยว่าเจอกันตั้งบ่อยเฮ้ยมาเล่นเกมดิเดี๋ยวดิฟุตใจเย็นอากาศหนาวอุ้ยตอนนี้กรุงเทพอากาศหนาวนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะผมเป็นคนชอบอากาศเย็นๆมันสบายดีครับพี่ละครจะจบแล้วเหรอคะใช่ครับ EP อาทิตย์หน้านะ EP สุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากติดตามว่าสรุปว่า F4 เขาจะเป็นยังไงกันตกลงจบเรื่องยังไงกันนะครับใครที่เป็นกำลังใจให้ทามหรือว่าใครเป็นทีมพี่เลนอะไรก็ไปดูกันได้นะครับโอ้ยผมต้องสวัสดีอีกรอบหนึ่งเผื่อคนมาสายไงผมต้องทักทายหนีห่าวมานี่มันแปลว่าคุณสบายดีไหมผมเปิด Google ดูครับผมอยากคุยกับทุกคนหนีตัวเปล่าจ้งไม่รู้อ่านถูกไหมแต่ว่ามันแปลว่าดูแลตัวเองให้ดีๆนะใช่ครับเทคแคร์ทุกคนครับคิดถึงมากเอสเมื่อก่อนเล่นวงดนตรีด้วยกัน สวัสดีค่ะน้องอันนี้สวัสดีครับคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงเพื่อนทุกคนมากเลยนะถ้าใครเป็นเพื่อนเข้ามาดูไว้มีโอกาสกลับไปเจอกันนะพรุ่งนี้ไปไหนมาคะเออโดนแกล้งแล้วแหละช่วงนี้ชอบกินอะไรพิเศษไหมช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ก็กินนมเปรี้ยวดัสมิลครับผมทำให้เราจะเดินเติบโตนะครับใครยังไม่มีไว้ที่บ้านก็อย่าลืมไปซื้อมาดื่มด้วยนะครับนมเปรี้ยวดัสมิลนะหน้าเหมือนพี่หน่อยนี้จังค่ะขอบคุณมากครับพี่คิดว่าพี่หน่อยนี้ตัวจริงน่าจะดูดีเช่นกันนะผมขอบคุณมากครับบอกชื่อทรงผมพี่หน่อยได้ไหมคะชื่อทรงผมพี่เหรอเอาจริงๆอ่ะคือมันแค่ไว้ข้างยาวบนครับเอ้ยไว้ข้างบนยาวข้างยาวบนไว้ข้างบนยาวแล้วก็ตัดข้างๆกับข้างหลังออกแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยครับผมไว้ข้างบนยาวแล้วก็มาจุก มี
ีเพลงต่อไปไหมเนี่ยเพื่อนยังเลยครับก็รอเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะมีไหมพี่ง่วงไหมนี่ ขอโทษที่พี่พูดให้ดูเหมือนง่วงแต่ว่าพี่พยายามจะพูดให้มันดูแบบแอคทีฟสุดๆแล้วนะพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ง่วงนะพี่แบบสดใสมากแต่ด้วยบุคลิกพี่อาจจะดูง่วงพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่จะไปปรับบุคลิกให้นะครับจะพัฒนาตัวเองแป๊บนึงนะจะไปแก้ไขให้อ่านหน่อยจะไปแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งไปครับผมคุณมีความสุขไหม Yes I'm happywish kote ขอแป๊บนึงนะขอนั่งพักแป๊บนึงนะครับเหลือ20นาทีคงต้องไปแล้วครับเพราะว่ามันจะได้ประมาณ1ชั่วโมงละเนาะHi from Cambodia. Hi. จริงๆอยากให้แบบ Twitter คอมเมนต์ให้เห็นเต็มเอ้ยไม่ใช่ Instagram คอมเมนต์ให้เห็นแบบเต็มหน้าจอทีน้องจะได้เลือกตอบได้อันนี้มันไหลไวมากเลยอ่ะบอกฟันดีนะครับพี่คนนี้ฟันดีครับไหลไวไปอ่ะหนูไปก่อนนะบายบายขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะขอบคุณมากครับที่เข้ามาคุยกันพี่หนีร้องเพลงหน่อยค่ะเอาจริงๆอะอยากมีกีตาร์นะถ้ามีกีตาร์แล้วร้องเพลงมันอาจจะดูเท่กว่านี้แต่ว่าประเด็นคือเล่นกีตาร์ไม่เป็นเนี่ยนะครับแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรอะอยากฟังเพลงอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วนะเล่นเกมโอเคครับผมขอให้ชนะนะครับขอให้ชนะทุกตาเลยพี่นี่วิ่งรอบหมู่บ้านพี่นันนี่วิ่งรอบหมู่บ้านให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหจิตใจทำด้วยเลยครับเนี่ยโหดร้ายมากเลยให้วิ่งรอบหมู่บ้านซะแล้วได้ครับเดี๋ยวถ้าว่างๆจะไปวิ่งให้ครับใครมีอะไรแนะนำบอกได้ให้แนะนำอะไรดีแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเราไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับใช่ครับเราจะพยายามคุยกับทุกคนให้ทั่วถึงที่สุดครับครับผมนี่คำถามนี้ดีมากครับรีวิวโคตาเอะและตัวเองหน่อยครับพี่นันทีรีวิวโคตาเอะนะครับโคตาเอะเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นเสาหลักใจของตัวนันนี่เองที่ดีเหมือนกันครับเป็นแบบทำให้เราอยากตั้งใจทำงานเพื่อเขาทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองเพื่อตอบแทนบ้านโคตาเอะหรือว่าแฟนคลับทุกคนหมดรู้ไหมว่าจะแฟนอินเตอร์หรือว่าทุกคนนะครับแบบที่ติดตามนันนี่มาอยากตอบแทนเขามากเราอยากเจอทุกคนอย่างที่พูดแบบอยากเจอทุกคนเลยแบบถ้ามีโอกาสได้เจอทุกคนแบบที่เขาติดตามเราจริงๆอะแบบจะรู้สึกว่าแบบมันดีใจแล้วมันมีความสุขแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตทุกคนเช่นกันนะแบบเขาให้ใจเรามาแล้วก็อยากจะให้ใจเขากลับแบบ 100% เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วนั่นแหละครับแบบรักบ้านนี่ครับรักบ้านโคเตะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างพูดออกไม่ถูกพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่ารักบ้านโคเตะมากครับรักทุกคนนะครับที่เป็นโคเตะรักแฟนคลับทุกคนรักมากๆครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับเร็วๆนี้หรือว่าจะช้าหรือว่าจะอะไรแต่ขอให้ได้เจอกันซึ่งสัญญาว่าแบบจะทำผลงานให้ดีที่สุดจะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดจะตอบแทนเท่าที่ตอบแทนได้ให้ดีที่สุดจะเทคแคร์ทุกคนให้ดีที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆที่ติดตามแบบนี้มาขอบคุณสำหรับ
2ล้าน follow ขอบคุณทุกคนที่พยายามเชียร์อัพตัวอันนี้ให้แบบให้มาอยู่จุดนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีอันนี้ณตรงนี้นะครับก็คงไม่ได้รู้จักทุกคนขอบคุณมากที่ได้มารู้จักทุกคนนะครับถ้ารู้จักชื่อทุกคนแบบสามารถรู้จักชื่อทุกคนได้ก็คงดีครับคงแบบมานั่งเลคเชอร์แบบวันนี้สมหมายมาหรือเปล่า ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรประมาณนี้ดีใจมากครับดีใจมากๆรักชอบถึงแม้ว่าจะเล่น Twitter ไม่ค่อยเป็นแต่ว่าพยายามเข้าไปอ่านแท็กดูกำลังใจตลอดเอาจริงๆแบบอยากตอบทุกคนมากเลยนะอยากคุยทุกคนอยากแบบได้เจอทุกคนอยากพูดคุยกับทุกคนมากจริงๆอ่ะแต่ว่าณสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยนะครับใช่รักทุกคนมากครับขอบคุณโคเต้นะครับชาวโคเต้ทุกคนที่ซัพพอร์ตอันนี้นะครับขอบคุณมากครับไว้มีโอกาสเราเจอกันจริงๆก็จะเทคแคร์ดีที่สุดครับสัญญาทุกคนเลยพี่นันนี้หน้าเหมือนไดโนเสาร์เลยครับพี่ขอเป็นไดโนโซรัสแล้วกันจะได้ดูๆหน่อยใช่ไหมพูดถูกไหมขอกำลังใจให้เด็ก66หน่อยครับสู้ๆนะครับไม่ว่าเราจะผิดหวังกี่ครั้งหรือว่าเราจะแบบไม่ได้ดั่งใจหวังแต่ว่าทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วนะก็สู้ๆนะครับตั้งใจทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราอยากทำนั่นจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดมันจะเป็นความสุขที่สุดครับก็ขอให้แบบได้ดังที่ต้องการนะครับสาธุได้เต็มๆนี่จะเปิดสำนักเองล่ะทำไมพี่เนี่ยนี้น่ารักจังแอบชอบได้ไหมไม่ต้องแอบหรอกครับมาเลยครับแนะนำหนึ่งเพลงหน่อยค่ะแนะนำทุกเพลงที่เกี่ยวกับ F4 เลยครับไปฟังได้เลยนี่ผมชอบเพลงนี้ของวินมากเลยนะรู้ไหมเพลงนี้คือแบบชอบมากเลยมันเป็นเพลงที่น่ารักมากเลยเพลงที่มันร้องเพลงน่ารักผมจำชื่อเพลงไม่ได้ครับแต่ผมชอบแบบเวลาฟังใน YouTube ใช่ไหมก็จะมันจะเป็นแบบลิสต์เพลงแบบเลื่อนฟังไปเรื่อยๆอ่ะที่มันเด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 เขยับขึ้นมาอีกนิดอ๋อ snap ก่อนอย่าเก็บเธอไว้นานๆอะไรครับแบบมันเป็นเพลงที่น่ารักมากเลยแบบนับ1 2 3ได้ยิ้มหน่อยนะน่ารักเพลงนี้แบบเอาจริงมันเป็นเพลงเหมือนจีบใครสักคนนึงเลยแบบผมเชื่อว่าคนเอาไปใช้ได้เยอะน่ารักมากแต่ถ้าใครอยากมีชีวิตที่แบบใช้ชีวิตที่มันแบบเบสไลฟ์นะครับอย่าลืมนะครับเบสไลฟ์นะครับอย่าลืมไปฟังนะครับโอ้ช่วงนี้ผมฟังทุกเพลงที่เกี่ยวกับ F4 ไม่ว่าจะเพลงต่างๆเพลงของพี่เตนอันนี้ก็ชอบนะเพลงของเรื่ององชองเตครับรู้อะไรไม่สู้เรื่องนี้โอ้โหเท่มากพี่เตเท่มากผมชอบมากถ้ามีโอกาสจะนำไปโคเวอร์แต่ว่าขอไปฝึกร้องให้พอก่อนนะเอ้ยแค่ไหนก็ใกล้ใช่เพลงนี้สุดยอดเบลลี่คิวเลยเพลงเนี้ยใครฟังก็เขินผมบอกเลยเริ่มหมดพลังละก็ขอโทษนะถ้าแบบไม่ได้ตอบใครไม่ได้อ่านของใครอ่ะอยากตอบทุกคนจริงนี่ถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้หรือว่าสามารถต่อแถวแล้วก็มานั่งตอบทีละคนได้ก็คงดีครับอ
ถ้าพี่อ่านหนูจะกรี๊ดเบาๆนะเดี๋ยวแม่ตื่นเดี๋ยวแม่ด่านะครับกรี๊ดเบาๆอันนี้จะไลฟ์อีกตอนไหนหรอก็ถ้ามีโอกาสแล้วกันครับถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาไลฟ์คุยกับทุกคนนะคิดถึงเหมือนกันครับครูเบลคิดถึงมากๆครับคิดถึงมากๆไว้กลับไปหา ผมอยากได้เฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะไม่ใช่แห่ผมอยากได้แบบฟิลเตอร์มอร์เบียสอ่ะมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะทุกคนเอาจริงๆนะโหนี่ขาวเลยอ่ะหล่อเลยโอ้ sorry เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมอยากได้ฟิลเตอร์มอร์เบียสอ่ะมันหายไปไหนไม่รู้ผมอยากเล่นอ่ะผมอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะครับเอาจริงเวลาผมดูฮีโร่อันไหนแบบดูฮีโร่คนไหนผมก็จะชอบแบบชอบอยากเป็นเขาคนนั้นเสมอเลยแต่ตอนนี้ผมมอร์เบียสเพิ่งออกไงผมเลยอยากเป็นมอร์เบียสสวัสดีคน1ล้าน4แสนคนงั้นกูแล้วก็อายตัวเองครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนันนี่จะต้องไปแล้วนะก็วันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าวันข้างหน้าก็จะพยายามพูดให้เข้าใจนะครับถ้าวันนี้นันนี่ผิดพลาดประการใดนันนี่ขอโทษด้วยนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้เฮ้ยเสียงมันสูงอ่ะทุกคนมีแต่คนเก่งๆนะผมแบบผมพยายามฝึกร้องอยู่นะทุกวันเนี่ยถ้าใครว่างๆนะสามารถไปโรงเรียนร้องเพลงกับคุณครูกีนได้นะครับนี่ผมคิดถึงครูกีนมากเลยนะผมคิดถึงครูกีนมากๆแต่ว่าผมไม่ได้เจอครูกีนเลยถ้าใครสามารถนำไปฝากครูกีนได้ฝากเลยนะผมคิดถึงครูกีนมากๆนะครับครูกีนเป็นอาจารย์คนแรกนะครับที่เปิดทางในการร้องเพลงของผมนะครับก็คิดถึงครูกีนมากครับจะมีโอกาสได้ฟังเพลงช้าๆจากพี่นันนี่ไหมก็จริงๆส่วนตัวผมเป็นคนชอบร้องเพลงหลายแนวนะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของ MJ ครับด้วยคาแรคเตอร์ของ MJ ช่วงนี้ก็จะต้องแบบถ้าเราไปร้องเพลงช้าใช่ไหมครับไปร้องเพลงช้าก็จะอาจจะแบบเหมือนกับทุกคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามาแบบเอามาเป็นเพียงสนุกหน่อยทำให้แบบบรรยากาศแบบให้มันแบบเปลี่ยนบ้างให้มันดูแบบสนุกปาร์ตี้บ้างก็จะมีอะไรใหม่ๆก็เลยคาแรคเตอร์ MJ มันก็เลยเหมาะกับเพลงแรปอะไรครับก็ช่วงก่อนก็จะฝึกเพลงแรปบ่อยช่วงนี้ก็แต่ปกติก็จะเป็นคนฟังเพลงทุกเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเพลงช้าเพลงเร็วเพลงอะไรแบบนั่นแหละครับฟังหมดเลยครับชอบถ้ามีโอกาสก็อยากร้องให้ทุกคนฟังครับรีวิวตัวเองหน่อยค่ะรีวิวตัวเองก็เอาจริงๆอ่ะตัวนันนี่เองเป็นคนที่มีข้อเสียนะครับข้อเสียคือเป็นคนคิดมากมากๆนะเป็นคนแบบ sensitive person นะแบบเป็นคนแบบ sensitive อ่ะใช่เป็นคนแบบ sensitive คิดเยอะมากต้องจัดการตัวเองบ่อยนี่เป็นข้อเสียมากแบบไม่ว่าจะเรื่องอะไรแบบเป็นคนคิดเยอะมากมันเลยทำให้เรา1กดดันตัวเอง2แบบมันเยอะนั่นแหละมันเป็นข้อที่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้หายได้ก็คือโคตะเอะครับผมนี่คือกำลังใจที่ดีทำให้เราหายได้ครับก็ทุกกำลังใจที่เข้ามาดูวันนี้ครับขอบคุณบัตร 5,000 เนี่ยผมไม่ต้องเสี่ยงกีดนะขอบคุณครับเนี่ยเล่นเองตบเองเลยนะครับเผื่อวันนึงใช่ไหมเผื่อวันนึงแบบ
เราได้ไปยืนบนสเตจแล้วแบบมีคนทุกคนสมมติว่าแบบเนี่ยคนดูทุกคนในตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแบบโอ้โหเข่าสุดเลยนะครับดีใจโอ้ไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดครับเบาเดี๋ยวข้างๆเขาด่านะครับผมไม่ต้องกรีดหยอกนะหยอกเล่นอยากเล่นกับทุกคนอยากเล่นกับทุกคนจริงๆยังไม่อยากไปเลยแต่ว่าต้องไปแล้วจริงๆอยากเล่นกับทุกคนเลยไหนใครชื่ออะไรบ้างบอกชื่อมาสิ ใครชื่ออะไรบ้างครับบอกชื่อมาเร็วไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะฝันดีนะครับเฮ้ยเวลามันน้อยไปอ่ะแบบ1ชั่วโมงมันน้อยไปอ่ะเนาะรู้สึกว่าแบบมันไวอ่ะ1ชั่วโมงยังคุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะยังคุยกับทุกคนไม่ได้ใจความเลยคนยังเอาใจความจากอันนี้ไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้ผมพยายามทำตัวให้มันต้องล่าเริงจะได้แบบเป็น energy ที่ดีต่อทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะลงไลฟ์แล้วนะครับก็พูดขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วกันอ๋อคลิปลุกเป็น MJ ใช่มั้ยก็จะแบบอาชว่าไงนะยิ้มเพราะว่าไงนะโอเคหรือว่ายะอืมฮึอะไรประมาณนี้ถ้าเป็น MJ อ่ะจะแบบวู้อะไรประมาณนี้อ่ะพูดลาทุกคนแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูหน่อยนี้วันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุก follow ขอบคุณทุกการติดตามที่ supportอันนี้ทุกผลงานเลยนะครับอนาคตก็จะมีผลงานนะครับโฮมสคูลนะครับก็ฝากติดตามด้วยและแต่ในตอนนี้ก็ยังมี F4 Thailand อยู่นะครับยังไม่จบอาทิตย์หน้าเป็น EP สุดท้ายแล้วนะก็แอบเศร้าใจนิดนึงจบแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูสดก็ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามทุกคนด้วยฝากติดตามพี่ๆทีมงานแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณไม่ว่าจะแบบพี่ทีมงานกองถ่ายโฟพี่โอหรือว่าพี่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแบบเยอะมากไม่ว่าจะคนในกองคนนอกกองหรือว่าแบบแฟนคลับทุกคนหรือว่าพี่ๆที่ตึกทีมเอ็มหรือว่าโหที่คอยแบบคอยสอนคุณครูทุกคนเลยครับขอบคุณทุกคนมากครับผู้ใหญ่ทุกคนถ้าให้พูดก็คงไม่หมดครับต้องต่ออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะมันเยอะมากจริงขอบคุณทุกคนที่คอยสอนแล้วก็คอยทำให้นันนี้มีทุกวันนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็ขอบคุณโคตาเอะทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะไว้มีโอกาสเราเจอกันนะครับไว้มีโอกาสเราได้เจอกันไว้มีโอกาสเรามานั่งคุยได้มาคุยกันพูดคุยกันมาสนุกด้วยกันเอนจอยด้วยกันแล้วก็ขอบคุณแบบถึงแฟนๆอินเตอร์ทุกคนที่ซัพพอร์ตตัวอันนี้นะครับ Thank you แฟนอินเตอร์ everyone นะครับอยากจริงๆอยากพูดอะไรเยอะกว่านี้นะแต่ว่าสมองมันเขาเรียกอะไรมันแบงค์เรามันพูดอะไรไม่ออกแต่มันตื้นใจนะครับพูดไปแล้วใจมันสั่นนะครับก็นั่นแหละพูดไปก็วนอยู่ที่เดิมอ่ะนะครับบ่อยมากวันนี้ครับก็อันนี้ไปนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ด้วยครับบ๊ายบาย
Love you all นะกดกากบาทเลยใช่ไหมมันกดแล้วมันจะปิดเลยใช่ไหมอันนี้ไงมันเลยบ๊ายบายนะ